อันนี้เป็นการขึ้นภูทับเบิกกลางคืนครั้งแรกขับไปขับมาก็ขนลุกเหมือนกันนะเนี่ยยาวมากมีเวลา6โมงคืนฟ้ายังมืดอยู่เลยทุกคนครับคุ้มมากเลยที่เราไม่ยอมนอนเพื่อมาดูแม่คณิ้งสุดท้ายก็ได้เจอสมใจแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิหน้ารถก็12องศาครับเมื่อกี้ตรงที่เราไปถ่ายอ่ะมันลงไปประมาณเกือบ1องศาเลยนะแต่ผมไม่รู้สึกว่าหนาวเพราะว่าใส่เสื้อกันฝนไว้แต่ถ้าใส่รองเท้าแตะคือชานะเมื่อกี้มีกลุ่มหนึ่งมาชาเลยเขาบอกว่าขาชามากเดี๋ยวเราเดินทางไปภูทับเบิกกันไปกันเลยคนดูถนนดิครับเมื่อเช้าเราผ่านมาได้ไงก็ไม่รู้สุดยอดอ่ะคือผ่านตรงนี้ได้แบบมันไม่รู้ดิไม่กลัวหรโอเคเราเดินทางมาถึงภูทับเบิกเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงมีหมอกไหมเนี่ยวันนี้ไม่รู้ว่าเห็นทะเลหมอกหรือเปล่านะแต่มองลงไปไม่เห็นพื้นเลยยังมองไม่เห็นถึงแล้วจ้าเราขึ้นด้านบนนะเสียดายจังร้านกาแฟไม่เปิดมันเป็นหมอกแบบเป็นหมอกเฉยๆอะหมอกยังไงอะดูดิสวยครับสวยโอเคเดี๋ยวเราแวะซื้อผักให้คุณแม่สักหนึ่งเอายังไงดีน่าจะเอาลงใต้รถนะโอเคโอเคไปเลือกกันเรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับ มาแค่นี้จริงๆวันเดย์ทริปแบบหนักหน่วงมากอะแต่เราก็อย่างนี้หลายรอบนะมีรอบเขาคอที่เราปูเสื่อนอนหลังรถอะนั่นก็รอบนั้นก็วันเดย์ทริปนะ แต่ตอนนั้นเรากลับบ่ายๆตอนนี้เรากลับเช้านะครับง่วงตรงไหนก็นอนตรงนั้นเลยเพราะว่ายังไม่ได้นอนนะบอกเลยขากลับจะไปเรื่อยๆง่วงตอนไหนก็จอดนอนเลยเพราะว่าเราไม่ได้รีบแหละเพราะว่าขามาเราอาจจะรีบนึงเพราะว่ากลัวมาไม่ทันไงแต่ก็ใช้เวลา6ชั่วโมงครึ่งน่ะกว่าจะขึ้นไปถึงนู่นน่ะจากบ้านนะออกจากบ้านเที่ยงคืนมาถึงตรงนู้นก็ประมาณ6โมงครึ่ง6ชั่วโมงครึ่งพอดีเดี๋ยวขากลับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางยาวๆเลยนะสำหรับคนที่แบบชอบดูวิวจัดให้ครับคืนนี้ดูให้เต็มที่เลยภูทับเบิกนี่ต้องเจอเว็บเหมือนกันนะเนี่ยอยากเอาเว็บมาเหมือนกันที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่อยากเอาเว็บมาได้มาแน่นอนเร็วๆนี่แหละ แต่ยังไม่รู้ว่าตอนไหนนะบ๊ายบายเดี๋ยวกลับมาใหม่นะ สำหรับคนที่อยากขึ้นมาภูทับเบิกนะครับเราใช้รถออโต้เราไม่มั่นใจตอนลงเขานะผมเคยทำคลิปวิธีการใช้เบรกลงเขาที่นี่เลยนะที่ภูทับเบิกเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนนี้ขึ้นไปดูเลยมันอาจจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็แชร์มาจากประสบการณ์ที่ได้ขับจริงๆนะครับหลายเส้นทางนะลองดูทุกคนครับตอนนี้ผมสงสัยมากเลยไอ้ข้างล่างที่เรามองลงไปไม่เห็นอ่ะมันคือหมอกหรือฝุ่นอันนี้ไม่แน่ใจแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิมองลงไปมันไม่ใช่หมอกนะฮะทุกคนลองมองลงไปดิไม่เห็นภูเขาลูกนี้เลยข้างหน้าเนี่ยเนี่ยฝั่งเขาคอก็มองไม่เห็นคืออะไรวะเนี่ยงงมากเลยไม่ใช่เมฆไม่ใช่หมอกแน่นอนดูดิเนี่ยสงสัยอะ 2.5 ลอยมาถึงนี่เหรอ เดี๋ยวเรามาดูจุดที่เขาเริ่มทำทางกันนะครับนี่แหละตรงนี้แหละเนี่ยหินลอยเยอะมากเลยถ้าแบบเข้าโค้งแบบแรงหรือเปิดคันเร่งไม่ดีลื่นแน่นอนนี่ครับตรงนี้ก็เริ่มเกลี่ยดินใหม่
ตอนนี้เราอยู่ปั๊มที่ตรงแยกพ่อขุนผาเมืองนะครับปั๊มแรกที่เราเติมน้ำมันก่อนจะขึ้นเขานะอันเดียวกันเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปยาวๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าทางกลับเป็นยังไงบ้างนะครับถึงกรุงเทพเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่าค่าน้ำมันจ่ายไปเท่าไหร่ค่ากินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูจนถึงกรุงเทพเลยนะครับเราจะใช้ GoPro Max นะครับซึ่งตัว Max เลนส์มันแตกนิดนึงนะอาจจะมีภาพมัวๆตรงกลางจอนิดนึงนะครับต้องขออภัยก่อนเลยนะเพราะว่าตัวนี้แบตหมดแล้วไม่ได้เอาที่ชาร์จแบตมานะโอเคครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับกัน
คเดี๋ยวเราเติมถังสุดท้ายนะเดี๋ยวจะคำนวณให้ถังสุดท้าย210เหรียญนี้ประมาณ200ประมาณ200กว่าคือค่าน้ำมันอะประมาณน่าจะ 6-700 ประมาณนี้เราไม่ได้คำนวณแบบเต็มถังไงก็เลยคำนวณแบบกะเอาแล้วก็ค่ากินประมาณ200ตีเลขกลมๆนะก็ประมาณนี้แหละครับทริปด่วนกระทันหันงบ 1,000 บาททอนประมาณ100นึงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเดี๋ยวรอทริปต่อไปกันเลยนะฮะมีต่อเนื่องเลยขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า